ข่าวลิงลบบุรีเป็นคลิปไวรัลในโซเชียลจีนไปแล้วมีคนจีนลงคลิปลิงลบบุรีเยอะมากบางคลิปลงไม่ถึง24ชั่วโมงคนจีนเข้ามาแชร์กันเป็นล้านๆเต็มหน้าฟิตดอินครับคอมเมนต์ที่นํามาเล่าจากคลิปในโดอินวันนี้เป็นเรื่องของลิงลบบุรีคลิปนี้มีเนื้อความของโพสต์ว่าดังนี้ครับโลกนี้กว้างใหญ่มีความมหัศจรรย์นานาชนิดและทุกสิ่งพบเห็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยมีฝูงลิงนับพันต่อสู้กันเป็นกลุ่ม เรื่องนี้เป็นความจริงที่ลิงหลายพันตัวในประเทศไทยต่อสู้กันเป็นกลุ่มแย่งชิงอาหารจากชาวบ้านและมีอันตรายบนท้องถนนตามรายงานของเรสตาเมื่อวันที่4เมษายนเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีประเทศไทยมีลิงท้องถิ่นสองกลุ่มต่อสู้กันตามถนนเพื่อแย่งชิงดินแดนและอาหารมีลิงหลายพันตัวลงมาจากยอดเขาเข้าร่วมในที่เกิดเหตุเพื่อระงับความวุ่นวายและหลีกเลี่ยงการถูกลิงทำร้ายตำรวจท้องที่จึงได้จัดตั้งกองกำลังพิเศษขึ้น ตำรวจสวมชุดป้องกันและหน้ากากเพื่อปกปิดใบหน้านอกจากนี้พวกเขายังใช้ปืนลูกดอกใส่ยากล่อมประสาทและใช้หนังสติ๊กเพื่อขับไล่และจับกลุ่มหัวหน้าลิงพวกนี้ด้วยเจ้าห,หน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มกลุ่มอันธพาลที่ก่อปัญหาเป็นหัวหน้าแก๊งที่โหดที่สุดรวม37ตัวด้วยรัฐบาลไทยบอกว่าจะทำหมันลิงกลุ่มนี้ชาวเน็ตงงรู้ได้ไงว่าลิงตัวไหนเป็นหัวหน้าลิงพวกนี้มีสายลับหรือไม่แต่หากคิดให้ดีลิงตัวที่วิ่งช้ากว่ามันควรจะเป็นผู้นำ ฉันขอบอกคุณว่าหากจัดการไม่ได้ผลเราจะเชิญลิงผ่านศึกจากเอ๋อเหมยซานสักสองสามตัวไปช่วยเพื่อรักษาความสงบให้คุณรู้ไหมลิงเป็นสัตว์ที่อันตรายมากเมื่อตอนเด็กๆฉันเห็นลิงบนทีวีมันหงุดหงิดหยิบไม้กระบอกออกจากหูแล้วตีจากเขาเผิงไหลถึงหนานเทียนเหมินทําให้เกิดความปั่นป่วนลิงนั่นก็ถูกกักขังห้าร้อปีใต้ภูเขาครับเนื้อหาของโป๊ดมีประมาณนี้ครับมาฟังความคิดเห็นคนจีนกันต่อครับว่าคนจีนพูดเรื่องลิงลบบุรีกันอย่างไรบ้าง มุมมองชาวเน็ตจ,จีนท่านแรกครับพวกลิงเขารู้ได้อย่างไรว่าจะไม่ต่อสู้กับกลุ่มของตัวเองจากอันหุยมุมมองท่านต่อมาครับนั่นไม่ใช่ลิงเด็กๆนั่นคือลิงโบราณและอันตรายมากฉันแค่อยากบอกว่าอย่าทำอะไรมันมากเลยดูสิมันตกใจพวกลิงระดับสูงสูงจากทนเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับลิงได้ทำสิ่งที่มนุษย์ไม่กล้าทำในตอนนี้จากเฮอหนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับนี่เป็นวิดีโอเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมรู้สึกว่าฉันเคยเห็นมัน จากมองโกเลียไหนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับซุนงอคงกล่าวว่ายังมีเรื่องเช่นนี้อีกหรือกล้าดียังไงมาทำร้ายลูกสหมุนฉันฉันจะโผล่ออกมาจากหินจากซานตงความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขานับจำนวนลิงมี3500ตัวได้อย่างไรจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อมาครับลิงเป็นสัตว์ที่มีความพยาบาทมากจากเซชวนมุมมองท่านต่อไปครับพวกผู้นำสาสตัวยอมถูกจับได้อย่างไรจากเฮอเป คอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันสงสัยลิงพวกนั้นจำเพื่อนร่วมทีมได้อย่างไรจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับพูดได้คำเดียวว่าสัตว์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองอย่างดีฉันเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวเห็นมีการนำลิงมาขายอยู่เต็มข้างถนนจากสินเจียงมุมมองท่านต่อมาครับจะบอกได้อย่างไรว่าพวกเดียวกันทุกตัวดูเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่หรือจากเจียงซีมุมมองท่านต่อไปครับผู้นำที่แท้จริงมันซ่อนตัวอยู่จากหูเป่ย คอมเมนต์ท่านต่อไปครับแน่ใจได้ยังไงว่าลิงพวกนี้จะไม่ตุกตีพวกตัวเองฉันกังวลม,มากจากฝูเจี้ยนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับการต่อสู้แบบกลุ่มได้ทําเพื่อบอกอนาเขตและเพื่อแม่หลิงหลังคุมกําเนิดจะกลายเป็นคันทีและพวกมันจะโหดเหี้ยมมากขึ้นจากเจ้าเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับลูกธนูทะลุเมฆก,กองทัพตำรวจและลิงนับพันมาพบกันจากซานตงมุมมองท่านต่อมาครับลิงใหญ่รังแกลิงเล็กจากเทียนจินมุมมองท่านต่อไปครับ ลิงเป็นสัตว์ที่อันตรายมากสงครามเพื่อโลกวานอนจากมองโกเลียไนยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับพวกมันจะถูกจับส่งเข้าค,ค่ายกักขันจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับใครก็ตามที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์จำเป็นต้องทำมันจากหูนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่ไม่ใช่วิดีโอเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมจากสานสีมุมมองท่านต่อมาครับฉันแค่อยากรู้ว่าลิงแยกแยะคู่ต่อสู้ของพวกเขากันอย่างไรจากซานตงมุมมองท่านต่อไปครับ สุนงอคงทุกอย่างอยู่ในความสับสนวุ่นวายจากหูเปยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับแม้แต่ลิงก็ยังสู้กันเป็นกลุ่มเป็นที่แข็งแกร่งจริงๆจากการสู้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับฝูงชนรวมตัวกันเพื่อต่อสู้และทุกตัวก็จะถูกจับอยู่ในห้องมืดเล็กๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่มีโดอินจากเซชวนมุมมองท่านต่อมาครับลิงเป็นสัตว์ที่อันตรายมากการทำาหมันควบคุมประชากรได้จริงๆอย่าปล่อยให้ฮอร์โมนพุ่งพล่านเป็นผู้นำใน,ในการก่อกวน จากเฮอหน,นันมุมมองท่านต่อไปครับจะแยกแยะมิตรจากศัตรูได้อย่างไรจะระบุผู้นําได้อย่างไรมีการจดจําใบหน้าลิงด้วยหรือไม่จากกว่างซีมุมมองท่านต่อไปครับรชาชวานอนคุณทํามันชั้นฉันจะฝึกวิชาดาปีสาและฉันจะจัดการศิละปะการต่อสู้ในครั้งต่อไปจากกุ้ยโจ้คอมเมนต์ท่านต่อไปครับเหลือเชื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับสัตว์ด้วยลิงพวกนี้มันฉลาดมากจากเฮอหน,นันคอมเมนต์ท่านต่อมาครับลิงตีกันเป็นกลุ่มตำรวจจับมันมาลงโทษ จากฝูเจี้ยนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเราต้องไม่ทำให้ลิงโกรธไม่เช่นนั้นจะอันตรายมากพวกมันมีความฉลาดมากขึ้นและมีพลังมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาให้กำเนิดลูกหลานมากขึ้นจากเฮหลงเจียงมุมมองท่านต่อมาครับเดินทางไปประเทศไทยในช่วงเวลานี้ดีไม่ไปดูกองทัพลิงจากกว่างซีมุมมองท่านต่อไปครับลิงก็มีแก๊งกับเขาด้วยสิ่งที่น่าสนใจว่าแกนำทั้งสาสิบเจ็ดตัวถูกจับได้อย่างไรจากหนิงเซี่ยมุมมองท่านต่อไปครับ คุณคิดว่าจะมีสักวันใหม่ที่พวกเขาจะมาแทนที่มนุษย์จากกว่างสีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับปล่อยการแพร่กระจายของสายพันธุ์อื่นมากเกินไปก็น่าปวดหัวเช่นกันจากเซชวนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับนี่มันอะไรกันเนี่ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยหรือจากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับการครั้งหนึ่งก็มีการต่อสู้กันระหว่างสาวประเภทสองชาวไทยและสาวประเภทสองฟิลิปปินส์ทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างถึงพริกถึงขิงในประเทศไทยมีความสามารถขี่ทั้งคนและสัตว์ จากกวังตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับลิงจํานวนมากเขายังรู้วิธีที่จะเข้าข้างจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับสงครามในโลกของลิงการแทรกแซงของโลกมนุษย์คุณคิดอย่างไรกับโลกใบนี้จากหูหนานคอมเมนต์ท่านตอไปครับสัตว์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองอย่างดีจากเหลียวหนิงคอมเมนต์ท่านตอมาครับจึงอยู่ที่มีลิงจะทะเลาะก,กันเป็นกลุ่มแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องไล่จับหัวหน้าลิงจากหูเป่ย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถึงเวลาที่ลิงภูเขาเอ๋อเหมยจะต้องนำไปฝึกที่ต่างประเทศพวกมันไม่สามารถอยู่บนภูเขาตลอดเวลาได้จากกอวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับฉันเคยดูวิดีโอการต่อสู้ระหว่างลิงกับสุนัขมันน่าตื่นเต้นมากจากกอวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับแม้แต่ลิงก็ยังมีผู้นำจากปักกิ่งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับตำรวจจะบอกได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นผู้นำพวกมันจะถูกตัดสินจำคุกหรือไม่จากจีหลิน คอมเมนต์ท่านต่อมาครับตำรวจเกี่ยวอะไรกับลิงพวกนี้ที่ทะเลาะกันการทำมันนั้นโหดร้ายยิ่งกว่าการจองจำบนภูเขาเป็นเวลาห้าร้อยปีจากเฮเปความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันเคยเห็นวิดีโอนี้ที่ลิงต่อสู้กันเป็นกลุ่มเมื่อปีก่อนจากฮูนานมุมมองท่านต่อมาครับตำรวจมาจับลิงตำรวจไทยควรขึ้นค่าจ้างแล้วละจากเฮนานมุมมองท่านต่อไปครับราชาลิงของเราในภูเขาเฉียนหลิงก็ดุร้ายมากเช่นกัน ลิงป่าที่สร้างปัญหาแม้แต่ลิงที่จริงก็ยังวุ่นวายในปีนี้จากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อไปครับมันคือหนังไทยประเภทไหนครับจากเจ้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับอยากจะซื้อลิงมาเก็บไว้จากเจ้อเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นความจริงที่ว่าโลกนี้กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรร,รย์จากเหลียวหนิงมุมมองท่านต่อมาครับมีลิงเยอะมากในเมืองไทยพวกเขาไม่กินลิงเหรอ,อจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับ ราชาลิงอยู่ที่ไหนสัตว์พวกนี้มันเริ่มเบี่ยมเบนมากขึ้นเรื่อยๆจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านสุดท้ายครับลูกหลานลิงคงอยากอดทอนและพยายามขอประกันตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีจากตำรวจไทยจากฝูเจี้ยน